ร่วมแรงกันชาวชุมชนคนโลกใหม่สาธารณะพอคีนี้และใช่ชีวิตใหม่สุขตกใสไร้กังวลเป็นคนจนสุขสำราญเบิกบานใจเบาสบายหมดความอยากสิ้นความเสดนี่คือสุขชาวสวรรค์บนชั้นเทจะขอเก็บเกี่ยวบุญไม่ท้อเลยจากพี่ควันพี่ใจร่วมใจกันร่วมใจกันทุกวันวันบวรหรือวันไหนไหนวันไหนไหนพระราดอนกันมิตรสัมพันธ์แรงกายใจชีวิตไหนสุขสดใสชาวบุญนิยมเจริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่19เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563วันนี้พาทุกท่านมาเยือนแปลงนาที่ลานกราบนะคะที่บวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งทราบมาว่าเดี๋ยวพายุจะเข้าแล้วนะคะชาวบ้านราชจึงจะต้องมีการรวมพลังลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าวมา 2-3 วันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งข้าวก็งามมากอยากจะให้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆนะคะท้องทุ่งที่เป็นแปลงนากสิกรรมไร้สารพิษไม่มีสารเคมีเลยตั้งแต่ขบวนการผลิตนะคะจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวนี้ผู้คนก็มาช่วยกันทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ชาวชุมชนคนวัดนะคะมาช่วยกันหมดเลยทั้งช่วยแรงกายแล้วก็ช่วยแรงใจด้วยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านติดตามข่าวอโศกจากที่ต่างๆไปพร้อมกับการรับชมบรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าวที่บ้านราชเมืองเรือนี้นะคะที่แรกก็จะพาทุกท่านมาติดตามบรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าวที่บ้านราชเมืองเรือกันก่อนนะคะมาดูบรรยากาศสวรรค์ทุ่งรวงทองที่แห่งนี้กันค่ะข่าวโฮมเพลงเกี่ยวข้าวที่นาลานกราบก่อนที่พายุโซนร้อนโนอื่นจะเข้ามาในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2563ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านราชได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวพันข้าวดอกาลสินที่นาลานกราบอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าข้าวจะยังแก่ไม่เต็มที่แต่ก็พอจะเกี่ยวได้แล้วซึ่งการทำงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านสมณะท่านสิกขมาศนิสิตวนบพี่น้องชาวชุมชนและนักเรียนนักศึกษาค่ะการทำงานครั้งนี้แบ่งเป็นทีมคือทีมเกี่ยวข้าวทีมที่ขนข้าวไปเก็บที่รถและทีมที่ขนข้าวไปที่อาคารบวรนำข้าวลงตากที่อาคารบวรและในช่วงบ่ายของวันที่17กันยายนก็ได้มีการสีข้าวเก็บเป็นข้าวเปลือกไว้ค่ะซึ่งการทำงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือและมีความอบอุ่นคึกคักครื้นเครงในการทำงานบ่งบอกถึงสังคมสาธารณะโภคีที่ยั่งยืนค่ะเป็นนาลันกราบที่สิกขมาศเป็นหญิงท่านได้ทำขึ้นมานะครับก็มีชาวชุมชนร่วมด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มทำก็มีลักษณะเสียงว่าเอ๊ะทำไมไม่กลัวน้ำท่วมเหรอปีที่แล้วนี่น้ำท่วมไม่เหลือนะแต่สุดท้ายในวันนี้เราได้มาร่วมนะครับทั้งเด็กทั้งชาวชุมชนชาวนิสิตวนบมาร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวนาแปลงนี้
ที่ดีมากเลยครับจังหวะดีที่สองก็คือว่าเป็นข้าวที่สุกช่วงที่กำลังเกี่ยวพอดีเพราะหลังจากนี้ข่าวมาว่าวันที่18พรุ่งนี้พายุจะเข้าอย่างมากมายมหาศาลเลยครับประมาณว่าพายุเข้าจะถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะครับเที่ยวยังมีอีกนะครับอีกรุ่นที่สองก็คือเป็นข้าวลอยอันนั้นไม่กลัวน้ำครับถ้าน้ำมาก็ยืดไปตามน้ำอันนี้ก็คือข้าวเหนียวครับร่วงเอ้ยร่วงข้าวสีทองผ่านกลางแสงระวีส่องเปล่าป่องทั่วท้องทุ่งนาข่าวการรณรงค์การแพร่ระบาดยุงลายในชุมชนราชธานีอโศกเนื่องจากระยะนี้บวรราชธานีอโศกพบกับเหตุการณ์ฝนตกบ่อยครั้งทำให้หลายๆคุ้มแต่ละบ้านในชุมชนราชธานีอโศกจึงมีแหล่งพ่อยุงไม่น้อยเลยและมีน้ำขังตามบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอ่งอ่างกระถางหรือแอ่งน้ำขังในพื้นดินใต้ถุนบ้านซึ่งคุณดาวชิดเดือนวางวงหัวหน้าทีมงานสาธารณสุขบวรราชธานีอโศกหรืออสม.บ้านราษฎร์พร้อมกับสมาชิกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้โดยทำความเข้าใจให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องญาติธรรมในชุมชนที่สำคัญก็เลือกวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาศีลข้อหนึ่งด้วยค่ะก็ใช้วิธีการเทน้ำทิ้งออกจากภาชนะต่างๆออกโดยได้รับความร่วมมือจากญาติธรรมในชุมชนค่ะพวกเราก็รณรงค์กันทุกปีแล้วนะคะในชุมชนเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทั้งหลายเราก็ทำมาก็มีการกอกทรายรณรงค์ปีละ2ครั้งสำหรับเรื่องยุงลายพ่นหมอกควันแต่ตอนนี้ก็คือชุมชนเราเริ่มที่จะไม่อยากพ่นหมอกควันเพราะว่าเราไม่อยากใช้สารเคมีค่ะเราก็มีการบอกชาวชุมชนแต่ละคุ้มว่าให้ดูแลนะคะก็ความน้ำทุกวันศุกร์ก็มีกอกทรายบ้างสำหรับชาวชุมชนคนใดที่ต้องการใช้ทรายก็จะมีบ้างค่ะก็ให้มารับได้แล้วก็ข้างบ้านก็รณรงค์พวกเก็บขยะให้เรียบร้อยอย่าเป็นที่ขังน้ำยุงลายค่ะข่าวโนอื่นมาเยือนบ้านราษฎร์วันแรกในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563เวลา3ทุ่มตรงโดยประมาณเกิดพายุฝนตกโปรยปรายตลอดทั้งคืนจนเช้าวันต่อมาและตกหนักเป็นระยะในระหว่างวันทำให้บวรราชธานีอโศกได้รับผลกระทบไปด้วยแทบทุกจุดตั้งแต่ห้องปัวที่ต้องรีบขนของหนีน้ำแต่หัววันโดยนักเรียนชั้นมัธยมการเรียนการสอนวิชาต่างๆครูรุต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆของห้องเรียนด้านผลผลิตทางการเกษตรต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพราะได้รับผลกระทบพอสมควรจากพายุลูกนี้ค่ะโดยรอบๆชุมชนก็มีกิ่งไม้หักต้นไม้ล้มและต้นไม้โค่นอยู่เป็นจุดไปค่ะบรรยากาศรอบๆชุมชนก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำโดยเฉพาะที่หน้าห้องปัวแต่ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับพายุโนอื่นอย่างไรชาวบ้านราษฎร์ก็ไม่เคยตระหนกตกใจแต่ก็ไม่ถึงกับประมาทที่จะเตรียมตัวรับมือด้วยความพร้อมอย่างผู้มีประสบการณ์ของคนอยู่ปลายน้ำค่ะได้เห็นบรรยากาศการรวมพลังของชาวบ้านราษฎร์และเป็นบรรยากาศที่ดีทีเดียวนะคะที่ช่วยกันทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวหรือการทำกิจกรรมต่างๆยิ่งมีวิกฤตยิ่งเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ความสมัครสมานสามัคคีของคนที่นี่ที่จะได้ร่วมกันเอาชนะหรือว่าเอาชนะธรรมชาตินะคะแต่เราก็อยู่กับธรรมชาติค่ะ
ลำดับต่อไปก็จะพาไปติดตามข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือนะคะทางจังหวัดเชียงใหม่ไปดูพิธีกรรมการไหว้ครูที่ลานนาอโศกว่าคุณครูนั้นมีคุณค่าสำคัญต่อชีวิตอย่างไรค่ะแล้วก็ทางสคจ.ปฐมอโศกก็ได้บริจาค กระเบื้องให้กับทางลานนาอโศกด้วยในส่วนของดอยแพงค่าก็ได้ร่วมกันรวมพลังลงแขกปลูกสตรอเบอรี่แล้วล่ะค่ะต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าววันไหว้ครูเมื่อวันที่13กันยายน2563โรงเรียนสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำได้ทำพิธีไหว้ครูโดยในช่วงเช้ามีการใส่บาตรและฟังธรรมเกี่ยวกับครูว่ามีคุณค่าต่อชีวิตอย่างไรช่วงบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูโดยสมณะนำสวดมนต์และกล่าวเปิดงานนักเรียนสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำสวดคำไหว้ครูแล้วมอบพานที่ทำขึ้นเองเพื่อเทิดพระคุณครูแล้วอ่านเรียงความเกี่ยวกับพระคุณครูจากนั้นตัวแทนครูกล่าวเปิดใจแล้วสมณะให้โอวาทจากนั้นนักเรียนสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำตีกองสะบัดชัยเป็นอันจบพิธีไหว้ครูหลังพิธีไหว้ครูก็มีโรงบุญเปิดหลายจุดซึ่งได้ทยอยเปิดมาตั้งแต่เช้าจนเย็นเพื่อเฉลิมฉลองในวันนี้ที่เป็นวันสำคัญสคจ.ปฐมอโศกบริจาคกระเบื้องปูพื้นเมื่อวันที่14กันยายน2563ชาวประวรปฐมอโศกได้ขับรถนำกระเบื้องปูพื้นขนาดใหญ่จำนวน102แผ่นมาบริจาคเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ลานาอโศกบวรภูผาฟ้าน้ำและได้อยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกับชาวบวรภูผาฟ้าน้ำจนถึงเช้าของวันที่17กันยายน2563จึงได้เดินทางกลับชาวบวรภูผาฟ้าน้ำก็ขออนุโมทนาในน้ำใจของชาวบวรปฐมอโศกและสคจ.ปฐมอโศกที่ได้บริจาคกระเบื้องไปให้ได้ใช้ประโยชน์แก่นักปฏิบัติธรรมที่บวรภูผาฟ้าน้ำเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมณดอยแพงค่าบวรภูผาฟ้าน้ำระหว่างวันที่12ถึง19กันยายน2563มี7ข่าว1ร่วมฟังและสนทนาธรรมกับพ่อครูในรายการโซเลโลกุตระครั้งที่8สัปดาห์นี้อาจารย์หมอเขียวได้ถามเรื่องประเด็นที่ประเทศไทยตอนนี้มีการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญพ่อครูตอบว่าการเมืองไทยวันนี้เป็นประชาธิปไตยที่ดีเยี่ยมของโลกเป็นความลงตัวที่มีความขัดแย้งอันพอเหมาะการแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ที่คันหัวใจตัวเองไม่เช่นนั้นก็เป็นหมาขี้เรื้อนแก้ไขที่ตนเองมีความลงตัวอันพอเหมาะ 2. ฝ่ายชะลอน้ำและแก้มลิงช่วยแก้ปัญหาน้ำป่าไหลหลากบนภูผาฟ้าน้ำบ่ายวันที่15กันยายน2563อาจารย์หมอเขียวได้พาจิตอาสาเดินสำรวจมวลน้ำที่บ่อพักน้ำแปลงต่างๆหลังจากได้ยินเสียงมวลน้ำป่าไหลหลากหลังที่พักดังมากปรากฏว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักในช่วงบ่ายน้ำป่าไหลหลากและพาเอาดินดำมาเป็นจำนวนมากซึ่งผลจากการทำฝ่ายชะลอน้ำและแก้มลิงเป็นระยะระยะแบบฟันปลาและเปลี่ยนทิศทางให้น้ำไหลโค้งทำให้เห็นประสิทธิภาพในการลดความแรงของมวลน้ำป่าที่ไหลหลากให้เบาไปได้อย่างนุ่มนวลได้จริงเมื่อน้ำมาถึงสระด้านล่างของภูผาฟ้าน้ำได้3จิตอาสารวมพลังปลูกสตรอเบอรี่ 1,500 ต้นสัปดาห์นี้จิตอาสาได้รวมพลังกันไปเตรียมแปลงเพื่อปลูกสตรอเบอรี่ถอนวัชพืชพรวนดินใช้หยวกกล้วยอินทรีย์วัตถุน้ำปัสสาวะเป็นปุ๋ยและช่วยกันปลูก 1,500 ต้นโดยมีอาจารย์หมอเขียวไปรวมพลังด้วยจิตอาสาได้พลังและมีความเบิกบานที่ได้ช่วยกันปลูกได้เรียนรู้วิธีการปลูกสตรอเบอรี่แบบไร้สารพิษตั้งแต่ต้นและการทำงานแบบรู้เพียรรู้พัก
สามัคคีทำให้งานเสร็จได้เร็วเพราะรวมพลังกันลดกิเลสเป็นสำคัญโดยไม่ได้เอาความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง 4. กสิกรรมไร้สารพิษผักบุ้งลอยน้ำอาจารย์หมอเขียวแนะนำวิธีการปลูกผักบุ้งจีนแบบง่ายลอยน้ำได้ด้วยการนำผักบุ้งจำนวนหนึ่งไปผูกกับไม้ไผ่หรือขวดน้ำพลาสติกหรืออีโคบริกและโยนลงในบ่อหรือสระน้ำที่มีอินทรีย์วัตถุมากป่าเขาต้นน้ำลำธารผลคือทำให้ผักบุ้งก้านใหญ่อวบอ้วนไปโตกว่าฝ่ามือและใบหน้าคนพบว่าการทำกสิกรรมไร้สารพิษที่จริงๆทำได้ง่ายเมื่อลดกิเลสได้เพิ่มขึ้นปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดไป 5. การสื่อสารความเหมาะควรหรือไม่ของการไปร่วมชุมนุมของเด็กนักเรียนในวันที่19กันยายนนี้การสื่อสารในสัปดาห์นี้อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาได้ร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอในรายการต่างๆถึงความเป็นกลางในการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสังคมปัจจุบันว่านักปฏิบัติธรรมควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ไม่ได้ไปยุ่งการเมืองเพราะความเป็นประชาธิปไตยคือการวางตัวให้เป็นกลางคือเราจะสนับสนุนกลุ่มคนทำดีหยุดกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมมุ่งทำลายประเทศชาติ 6. ได้รับกล้วยและแก้วมังกรแบ่งปันจากสวนป่านาบุญหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคำสอนหลักธรรมในพุทธพจน์7ที่มีการระลึกถึงกันรักกันเคารพกันและเกื้อกูลแบ่งปันกันการมาร่วมกันทำความดีใจพอเสียสละลดกิเลสจะมีกินมีใช้ได้อย่างไม่ขาดสื่อถึงเศรษฐกิจที่ดีโดยมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับการแบ่งปันมาจากเครือข่ายต่างๆ 7. อปริหานิยธรรมล้อมรวมพลังกลมเกลียวสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ภูผาฟ้าน้ำมีการประชุมทุกเที่ยงวันกินข้าวร่วมกันพร้อมรายงานสภาวธรรมจากการทำงานฐานงานต่างๆได้ลดความยึดมั่นถือมั่นงานก็สำเร็จได้เร็วได้ลดอัตราความใจร้อนและได้เข้าใจซึ่งกันและกันลดความได้ดั่งใจลงยอมกันเข้าใจกันงานก็จะเสร็จได้เร็วเพราะงานไม่เคยหมดแต่กิเลสเท่านั้นที่หมดไปจากใจของเราจะเริญทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะเราได้เห็นบรรยากาศบนดอยแล้วนะคะเราก็กลับมาที่บ้านราดเมืองเรือบริเวณนาลานกราบนะคะที่ชาวบ้านราดกำลังโฮมแฮงกันเกี่ยวข้าวข้าวก็งามมากๆค่ะแล้วก็บนท้องฟ้าก็มีแมงปอบินอยู่ด้วยบรรยากาศดีสุดๆไปเลยนาข้าวก็ไร้สารพิษนะคะไม่มีสารเคมีเลยค่ะคุณอาจะเรียนทำค่ะเรียนทำค่ะคุณอาเคยเกี่ยวข้าวป่ะคะก็เพิ่งจะมาเป็นที่นี่อะค่ะหัดแบบหัดสองปีแล้ว2ปีแล้วเหรอคะค่ะที่มาเกี่ยวข้าวที่นี่แล้วก็ได้ฝึกที่นี่อะค่ะค่ะแต่ดูชำนาญการมากเลยนะคะก็ยังไม่ได้ถูกวิธีมากเท่าไหร่นะคะค่ะแต่ก็เกี่ยวได้ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่ได้มาสัมผัสชีวิตของชาวนาคะก่อนที่จะมาเกี่ยวข้าวเนี่ยเราก็ได้สำนึกนะคะว่าเรากินข้าวมาทั้งชีวิตแล้วยังไงเราก็ต้องเกี่ยวข้าวให้เป็นค่ะเราไม่เป็นเราก็ต้องมาหัดที่เนี่ยแล้วก็ต้องเกี่ยวให้ได้ค่ะเพื่อคือเรากินข้าวอะค่ะค่ะเราก็ต้องทำข้าวให้ได้ทั้งปลูกทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวและได้เห็นพลังของชาวบ้านราดในยามที่บอกเอ้าพายุจะมาแล้วมาโฮมแฮงกันแบบเนี้ยในความรู้สึกในคิดเป็นอย่างไรคะก็คือว่าพี่น้องของเราก็ให้ความร่วมมืออย่างมากเลยนะคะที่จะโฮมแฮงมาช่วยกันนะคะค่ะและจะได้สำเร็จแบบลุล่วงไปได้เร็วทันพายุที่จะมาข้างหน้าเนี่ยค่ะค่ะได้เห็นความสามัคคีแล้วก็ความแบบที่จะมาเกี่ยวข้าวกันนะขนขายกันมีอะไรอยากจะบอกคนที่อยู่ทางบ้านไหมถึงว่าเนี่ยชาวบ้านราดมาโฮมแฮงกันเกี่ยวข้าวก็ให้ทางบ้านได้รู้ได้เห็นว่าชาวบ้านราดหรือชาวอโศกของเรานะคะให้ความสำคัญกับข้าวเป็นอย่างมากเลยนะคะข้าวก็คือเป็นอาหารของเรา
เราก็ให้ความสำคัญคืออาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะค่ะค่ะแล้วก็อยากให้พี่น้องที่อยู่นอกๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับรู้การพี่น้องของเราเนี่ยค่ะการทำกสิกรรมอะค่ะค่ะว่ามันมีประโยชน์แล้วมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะเราต้องกินข้าวเราต้องกินอาหารหลักๆเลยอะค่ะสำคัญที่สุดจริงๆค่ะอย่างที่พ่อครูได้บอกไว้อะค่ะว่ากสิกรรมเนี่ยชาวโศกอะต้องเป็นชาวกสิกรรมค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้โหดูวิถีชาวนานี่เหงื่ออะไรใครย้อยเต็มหน้าเต็มตานะคะเสื้อผ้าก็เปื้อนเหงื่อนะคะกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนะคะดูข้าวหนึ่งรวงก็ออกเมล็ดที่สวยมากเลยนะคะซึ่งกว่าจะได้ข้าวมาก็ต้องมาด้วยความเหนื่อยยากแต่ที่นี่เรามีความสมัครสมานสามัคคีกันนะคะสามัคคีก็คือพลังนะคะศาสนาก็คือพลังรวมของสังคมค่ะลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวจากบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมนะคะทางด้านอสม.ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเบาหวานให้กับชาวชุมชนปฐมอโศกค่ะเจริญธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมไม้เมืองพุทธกรุณาในบอกเล่าปฐมอโศกประจำสัปดาห์นี้ครับบอกเล่าปฐมอโศกประจำสัปดาห์นี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความเคลื่อนไหวแรกของบวรปฐมอโศกครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านนะครับลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปีให้กับชาวบวรปฐมอโศกครับเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านลงพื้นที่นะครับตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปีให้กับชาวบวรปฐมอโศกที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปโดยชาวบวรปฐมอโศกได้ให้ความสนใจและเข้ารับการตรวจถึง86คนครับโดยผู้ที่มีความเสี่ยงจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เช่นให้ควบคุมพฤติกรรมการกินลดอาหารจำพวกแป้งลดการรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและรับประทานอาหารที่มีกากใยเพิ่มมากขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ให้ความใส่ใจกับสุขภาพของประชาชนและชาวบ้านปฐมอโศกเสมอมาครับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยเพราะถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นนะครับจะได้รีบรักษากันตั้งแต่เนิ่นการรักษาสุขภาพทั้งกายทั้งใจนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะสุขภาพนะครับไม่ใช่เรื่องของคุณหมอหรือคุณพยาบาลเท่านั้นแต่สุขภาพนะครับเป็นเรื่องของคนทุกคนดังนั้นคุณผู้ชมนะครับต้องหมั่นดูแลและตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะพาไปดูสกู๊ปพิเศษครับที่เราได้ทำมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมโศกที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบุคลากรและนักเรียนไปอบรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอีกมากมายครับผ่านมาแล้ว1ปีนะครับคุณผู้ชมที่โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมโศกได้นำกิจกรรมลูกเสือเข้ามาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำไมต้องเป็นลูกเสือหัวใจของลูกเสือคืออะไรและน้องๆนักเรียนนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับผ่านมาแล้วเกือบ29ปีที่โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมโศกได้ก่อตั้งมาโดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างคนดีมีคุณภาพออกสู่สังคมภายใต้ปรัชญาศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาแต่1ปีที่ผ่านมานี้ได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นคือการนำกิจกรรมลูกเสือมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งคือจะทำอย่างไรให้เราพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เพราะว่าเราเจอหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเราเห็นเด็กจบไปแต่ละปีแต่ละปีเรารู้สึกเสียดายโอกาสที่เขามาอยู่กับเรา6ปีแล้วเขาจบไปจะทำยังไงเราจะหาวิธีอะไรที่มันรวดเร็วแล้วเราไม่ต้องลองผิดลองถูกใหม่กระบวนการลูกเสือเขาทำมาอย่างยาวนานมากเราก็เลยคิดว่าเราลองไปเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ลองนำมาปรับประยุกต์ใช้กับเราดูครับโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่ให้ความรู้กับเยาวชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่โรงเรียนยังจะต้องปลูกฝังคุณธรรมและทักษะทางสังคมให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมและกระบวนการต่างๆอีกด้วย
เริ่มจากหนึ่งเราพัฒนาบุคลากรของเราเองนะครับพัฒนาครูให้มีความสามารถทางด้านนี้แล้วเราหลังจากนั้นเมื่อเราพัฒนาครูเสร็จแล้วเราพัฒนาให้ครูมาพัฒนารุ่นพี่ม.ปลายเราก็ให้พี่ม.ปลายร่วมกับครูมาพัฒนาน้องๆม.ต้นอีกทีนึงมาสอนมาดูแลมาอะไรพวกเนี้ยรุ่นพี่ม.ปลายก็จะได้เป็นพระเอกของน้องๆได้เป็นไอดอลของน้องๆม.ปลายได้โชว์เขาจะเกิดความภาคภูมิใจเขาดูแลน้องได้เขาสอนน้องได้เขาช่วยเหลือคุณครูได้นะครับเราเห็นแล้วก็เราโชคดีเราดีใจมากๆที่เราได้เห็นการเติบโตของน้องๆม.ปลายซึ่งอยากจะขอบคุณเขามากๆที่เขาทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากๆในปัจจุบันนี้จนเราก็ไม่คาดคิดว่าโรงเรียนมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้มาก่อนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะแต่จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้มันเชื่อว่าคือตัวพี่เอกเองพี่เอกยังเห็นศักยภาพของน้องๆทุกคนว่าเขามีอะไรในตัวของเขาเองอีกเยอะแม้จะเพิ่งเริ่มได้ไม่นานแต่ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศของโรงเรียนและชุมชนที่ดีขึ้นจากการที่มีกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความรักและความสามัคคีกันในหมู่กลุ่มเปลี่ยนจากภายในของเขาเองครับไม่ใช่ว่าเราไปสั่งสังเกตว่าที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยสั่งเราจะไม่ค่อยวางเงื่อนไขข่มขู่หรือว่าใช้ทำโทษอะไรพวกนี้แต่เขาทำได้อย่างดีมากพี่ๆก็ดูแลน้องๆจนครูไม่ต้องหนักใจน้องๆเองก็เชื่อฟังพี่เขารักเขาเคารพเขารู้สึกเฮ้ยเขาเห็นรุ่นพี่คนนี้แล้วผมอยากเป็นแบบพี่คนนี้พี่เอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วล่ะนะครับก็ภาคณวันนี้พี่เอกบอกได้เต็มที่ว่าพี่เอกภาคภูมิใจในตัวของน้องๆทุกคนภาคภูมิใจขอบคุณไม่รู้จะมีอะไรที่จะตอบแทนเขานอกจากว่าพี่เอกจะพยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรโรงเรียนของเราให้มันดีขึ้นเพื่อคุณภาพของตัวเขาอะแล้วสุดท้ายเขาจะเอาความดีของเขาความเก่งของเขาที่ได้รับตรงเนี้ยออกไปรับใช้สังคมมุมไหนของโลกก็ได้พงศกรคนอยู่ถ่ายภาพไม้เมืองพุทธกรุณารายงานนอกจากการเรียนในห้องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยกิจกรรมลูกเสือนะครับก็ตอบโจทย์ของชุมชนและประเทศชาติได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องระเบียบวินัยคุณธรรมศิลปะสิ่งแวดล้อมและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยกันครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากบวรปฐมโศกผมไม้เมืองพุทธกรุณาต้องลาผู้ชมกันไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะเรียนทำสันติดีครับก็มาอยู่กับอาก้าธรรมมารยาทนะคะชาวบ้านราดอีกหนึ่งท่านวันนี้มากันเยอะจริงๆนะคะแปลงนาแปลงใหญ่แต่ชาวบ้านราดก็มากันเป็น10-20คนนะคะมาเกี่ยวอย่างน้อยมา3วันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอาเกี่ยวเขาน่ะมันเกี่ยวยากอยู่บ่คันเกี่ยวเป็นกับบ่ยากครับบ่ค่ะครับเกี่ยวเป็นเกี่ยวเอาในรวบเอาเลยโอ้เกี่ยวจังไดเขาจังเอิ้นว่าเกี่ยวเป็นล่ะอาเกี่ยวเป็นก็คือระวังมือซ้ายกับมือขวาต้องประสานกันค่ะมือซ้ายจับมือขวาเกี่ยวแล้วก็มือซ้ายต้องรวบให้รวบให้เต็มกำมือสิได้ไว้นะเรียกกำมือแล้วก็มือขวานี่อย่าขึ้นตึ้งลงไตให้พอดีค่ะนั่นคือไว้ยังแต่ว่านั่นคือไปเกี่ยวใส่มือเอาเด้อมันต้องรวบแล้วก็อยู่ไตมือใส่ค่ะหมายว่ามาทำงานเป็นประสานกันจ้าเขาก็คือว่าการทำงานประสานกันมันสิไปโดยดีแต่ว่าการคัดกันนี่มืออาบเลือดแล้วครับบอกประสานกันคัดกันเคยอยู่บ่คะเคยอยู่บ่คะเกี่ยวเข่าแล้วมันเป็นนัยยะได้คัดกันเนี่ยเพราะว่าแค่งานผู้เดียวนี่ก็ประสานกันได้ค่ะก็ควรต้องประสานกันยิ่งกันเป็นในหมู่กลุ่มคันคัดกันก็งานกับบ่เดินเหมือนกันค่ะเป็นนัยยะเป็นนัยยะสำคัญเลยเนาะนัยยะสำคัญเลยขอบคุณค่ะคักเนาะได้มาบอกกับอากาทําได้ฮู้ว่าวิธีเกี่ยวเข่าที่ถูกต้องเป็นจังได๋เพราะว่าตอนที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็บาดมือค่ะนิ้วก้อยนิ้วนางนี่โอ้โห
บาดไปตั้งเจ็บตั้งหลายสัปดาห์นะคะแต่ว่าคุณครูก็บอกว่าบ่เป็นหยังดอกนี่แหละคือการเฮียนหูใหม่ๆพอเกี่ยวไปเกี่ยวไปก็สิเป็นเองนะคะลําดับต่อไปก็สิพาทุกท่านไปติดตามข่าวจากทางสันติอโศกนะคะไปติดตามข่าวงานศพของผู้ปกครองน้องๆนักเรียนสมาชิกน้องนักเรียนสมาชิกสันติอโศกละกะเกี่ยวกับการอบรมการผลิตสื่อที่ว่าใส่มือถือก็สามารถเล่าเรื่องได้ค่ะวันจันทร์ที่14กันยายนพ.ศ. 2563ทางบวรสันติอโศกได้มีการจัดการอบรมมือถือเราเล่าเรื่องได้โดยการถ่ายทำตัดต่อคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือด้วยแอป KineMaster การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่2ของบวรสันติอโศกอันนี้แหละจะเห็นภาพในหัวชัดเลยอันนี้เป็นสันติจริงๆแล้วค่ะบรรยากาศในการอบรมก็เต็มไปด้วยความคึกคักของผู้เข้าอบรมโดยมีการสอนให้ทำรายการของตัวเองฝึกถ่ายทำด้วยตัวเองและความสามัคคีในหมู่กลุ่มครับการสื่อสารนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การสื่อสารให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับวันที่15กันยายนพุทธศักราช2563สมณชนะผีชิตมาโรสมณะลานศิลป์วชิโรพร้อมนักเรียนสมาชิกชั้นม.5 และม.6ร่วมงานศพของนายบัณฑิตประทุมบิดาของนางสาวเมธาวลัยประทุมหรือเปรี้ยวนักเรียนสมาชิกชั้นม .6 ณหมู่11ตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาในเวลา 9:00 น.ของวันที่16ชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมงานมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 คือผู้ที่จะเข้าร่วมงานจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมงานในเวลา 11:00 น.พระสงฆ์จำนวน6รูปได้สวดพระอภิธรรมหลังจากนั้นเป็นการแห่ศพตามความเชื่อโดยแห่รอบหมู่บ้านและเดินทางเข้าสู่เมนในเวลา 12:30 น.ในระหว่างที่แห่นั้นนักเรียนสมาชิกได้เดินทางมาเตรียมสถานที่และบริการน้ำดื่มของชำร่วยแก่ผู้ร่วมงานจากนั้นเป็นการถวายผ้าไตรจีวรคุรุภัยเมืองรักพงอโศกเป็นตัวแทนของบวรสันติอโศกในการถวายต่อด้วยการแห่ศพรอบเมนนำเข้าเมนปิดท้ายด้วยการวางดอกไม้จันทร์และชาปนกิจจบพิธีในเวลา 13:30 น.และเดินทางกลับสันติอโศกครับทุกวันนี้นะคะถ้าใครมีมือถือก็สามารถที่จะเล่าเรื่องได้จริงๆเพราะว่าโดยเฉพาะการเล่าเรื่องราวดีๆออกมาเผยแพร่ให้กับสังคมนะคะตอนนี้อยู่กับท่านสิทธิมาศสร้างฝันใหม่นะคะท่านสิมานมัสการค่ ะเห็นว่าท่านไปช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับข้าวที่โรงสีด้วยใช่ไหมคะท่านแล้วอย่างยุคที่ผ่านมา 3-4 เดือนนี่โควิดระบาดหนักเลยเรื่องข้าวนี่สำคัญจำเป็นยังไงบ้างคะเรื่องข้าวก็มีความจำเป็นต้องส่งนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ยังต้องกินนะแต่ช่วงแรกเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถไปส่งที่พลังบุญได้เราก็เปิดออนไลน์นะเปิดขายทางออนไลน์ก็มีคนสั่งซื้อค่ะค่ะข้าวงวดนี้สิกมาศเป็นหญิงบอกว่าคือพอแห้งเสร็จขึ้นยุ้งเสร็จสีเลยนะ อยากให้พวกเราได้กินข้าวใหม่ๆที่สุดเลยนะคะพอขึ้นยุ้งก็จะสีให้กินเลยค่ะค่ะค่ะถือว่าได้ผลผลิตดีไหมคะท่านอันนี้เหรอก็ถือว่าดีนะดูแล้วรวงข้าวนี้เรียกว่าก็เต็มส่วนใหญ่เลยค่ะค่ะค่ะแต่มุมนี้มันก็จะอาจจะยังไม่แก่มากมันก็เลยบางอันก็มียังรีบอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ถือว่าได้ดีก็ถือว่าได้ดีค่ะประมาณนี้ก็ประมาณ 70% ได้ค่ะนะคะแล้วเป็น 70 ถึง 80 ได้อยู่แล้วเป็นสิกขมาสเกี่ยวข้าวได้ด้วยเหรอคะสิกขมาสศีล10สิกขมาสศีล10ไม่มีวินัยแต่มีศีลเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็อันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามอยู่ในศีล10นะคะก็สามารถที่จะเกี่ยวข้าวได้ใช่สิกขมาสก็จะมาช่วยพี่น้องได้นะคะแม้แต่สมณะพ่อครูก็บอกว่าให้มาช่วยดูแลด้วยให้กำลังใจชาวนาเพราะว่าชาวนา
ชาวกสิกรรมส่วนใหญ่ดูแล้วมีแต่ผู้หญิงค่ะพ่อมีผู้หญิงเยอะเพราะงั้นก็กำลังก็จะน้อยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นตรงไหนที่สมณะช่วยได้ก็ให้ไปช่วยเกี่ยวไม่ได้ก็ให้ไปช่วยขนหรือว่ามาช่วยยืนดูให้เป็นกำลังใจประมาณนี้นะคะแล้วสิกรรมาสเนี่ยสามารถเกี่ยวได้อยู่แล้วก็ต้องมาค่ะท่านดูชำนาญการในการเกี่ยวมากเลยนะคะอ๋อตอนเด็กๆ เคยค่ะแม่สอนมา แม่สอนมาก็จำได้เราไม่ได้ทำมานานแล้วล่ะตั้งหลายปี 20-30 ปีแล้วมั้งแต่ว่าเราถ้ามันเคยเป็นแล้วมันก็จำได้ค่ะค่ะท่านขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศอีกหนึ่งส่วนนะคะคือท่านสิกขมาสก็เป็นนักบวชหญิงนะคะโดยเฉพาะที่แห่งนี้ท่านสิกขมาสเป็นหญิงท่านก็จะเป็นหลักในการดูแลนะคะในการดูแลข้าวกล้าตั้งแต่เตรียมพื้นนาจนกระทั่งเพาะปลูกข้าวกล้าแล้วก็จนกว่าจะได้ผลผลิตยิ่งมีนกเยอะมากนะคะมาคอยจะกินเม็ดข้าวยิ่งข้าวสุกออกรวงก็สวยๆแบบนี้นกก็ยิ่งจ้องมากินนะคะก็ต้องคอยไล่นกด้วยค่ะลำดับต่อไปก็จะพาไปติดตามข่าวจากบวรสีมาอโศกนะคะจังหวัดนครราชสีมาสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรให้ติดตามบ้างไปรับชมกันเลยค่ะจากบวรสีมาอโศกประจำวันที่12ถึง18กันยายนพุทธศักราช2563มี5ข่าวข่าวแรกการเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ในวันเสาร์ที่12กันยายน2563สมณะเทศ5รูปมีญาติธรรมมาร่วมฟังธรรมอาจารย์วนิดาผู้ที่มั่นคงในการฟังธรรมและถวายอาหารอันประณีตเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นแบบพี่แบบน้องมีญาติธรรมทำโรงบุญเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและหลังทานข้าวก่อนกลับบ้านญาติธรรมร่วมกันลงแขกขุดคลองไส้ไก่คนละเล็กละน้อยเพื่อสานพลังในหมู่มิตรดีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศกประจำสัปดาห์นี้ได้รับความกรุณาจากดร.ต่อที่พาน้องบูมลูกชายมาเรียนรู้และมาร่วมบำเพ็ญเอาภาระน้อยใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของสีมาอโศกขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะข่าวที่สองจิตอาสาช่วยกันทำคลองใส่ไก่ในสีมาอโศกในวันเสาร์ที่12กันยายน2563สมณะตรงมันอุชุจาโรพาจิตอาสาทำคลองใส่ไก่ในบริเวณข้างอาคารแปรรูปเพื่อช่วยระบายน้ำออกจากถนนให้ไหลไปได้สะดวกรวดเร็วและให้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างสูงสุดท่านสมณะดินทองตั้งชื่อว่าคลองสารานียธรรม6เนื่องจากมีจิตอาสามาจากหลายที่มาตั้งต้นรวมกัน6คนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างอบอุ่นเป็นกันเองประโยชน์ของคลองใส่ไก่ช่วยกักเก็บน้ำให้ซึมลงดินเปลี่ยนทางน้ำให้กระจายสู่พื้นที่เพาะปลูกล็อกตะกอนดินหรือธาตุอาหารและป้องกันการพังทลายของหน้าดินข่าวที่3การแสดงธรรมของสมณะสีมาอโศกสมณะกล้าดีเตชะพหุชโนเทศก่อนฉันวันที่14กันยายน2563สมณะสร้างไทยปณีโตเทศก่อนฉันเรื่องภิกษุณียอดนักเทศในวันที่15กันยายนและยังอบรมพบปะสร้างความอบอุ่นเป็นกันเอง
ให้กับนักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศกซึ่งเรียนรู้แบบบูรณาการในวิถีบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนนอกจากนั้นยังมีพี่อดิเรกช่วยสอนในวิชาศิลปะอีกด้วยรวมทั้งท่านสมณะตรงมั่นอุชุจาโรเทศธรรมวัดเช้าวันที่17กันยายน2563ณบวรสีมาอโศกจังหวัดนครราชสีมาการฟังธรรมมีอานิสงส์ทำให้ได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจทบทวนเรื่องเก่าบรรเทาความกังขาลดความกังวลได้ความเข้าใจถูกตรงมีสติมั่นคงไม่แปรปรวนทวนกระแสข่าวที่4ลูกการานมังสวิรัตมารวมเป็นจิตอาสาในสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่12ถึง18กันยายน2563ร้านมังสวิรัตนครราชสีมาเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พิเศษคือลูกค้าที่มารับบริการมีจิตยินดีในการเป็นจิตอาสานอกจากบริการตนเองแล้วยังช่วยบริการคนอื่นอีกด้าช่วยงานที่ตนเองถนัดประดุจดังเป็นบ้านของตัวเองเป็นวิธีเพิ่มพลังบุญทวีคูณให้กับชีวิตอย่างง่ายๆแบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ได้สร้างมหากุศลโดยการใช้แรงกายแรงใจชักชวนสารพลังหมู่ข่าวที่5สัมภาษณ์ญาติธรรมชาวบวรสีมาอโศกในช่วงแสดงธรรมก่อนฉันเพื่อนำไปผลิตรายการเส้นทางวิถีพุทธในวันศุกร์ที่18กันยายนปีพุทธศักราช2563สมณะดินทองนครวโรได้ทำการสัมภาษณ์ญาติธรรมชาวบวรสีมาโศกในช่วงแสดงธรรมก่อนฉันในครั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์คุณปณชัยครุทัศน์อายุ64ปีอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาในด้านการงานทางโลกเป็นอดีตผู้จัดการภาคอาวุโสบริษัทประกัน AIA เคยได้รับเงินเดือนในระดับสูงแต่เมื่อได้รู้สึกถึงทุกข์ในชีวิตจึงเกิดความคิดที่ต้องการให้หลุดพ้นทุกข์นั้นหรือทุกข์นั้นลดลงและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์จึงได้ตัดสินใจเข้ามาปฏิบัติตนศึกษาธรรมะในบวรสีมาอโศกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาและได้ปรวนาตนรับหน้าที่ดูแลสมณะอาพาธทั้งเตรียมภัตตาหารทำความสะอาดพาไปพบแพทย์ช่วยกิจต่างๆอันเป็นการสนับสนุนการประพฤติพรหมจรรย์ของนักบวชได้มาเสริมส่วนที่ยังมีน้อยในบวรสีมาอโศกและยังขาดสมาชิกบุรุษในการดูแลนักบวชฝ่ายชายที่อาพาธถือเป็นการสร้างบุญอันเป็นเครื่องลดกิเลสในด้านอ่อนน้อมยอมตนเป็นผู้รับใช้ต่อสัตบุรุษหรือนักบวชผู้ประเสริฐขออนุโมทนาบุญครับเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกรวงข้าวนี่สวยจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะรวงข้าวสีทองเนี่ยโค้งสวยงามมากเลยนะคะมีเมล็ดเต็มรวงเลยนะคะลำดับต่อไปก็จะพาไปติดตามข่าวจากบวรศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษค่ะไปดูนะคะว่าในสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวอะไรมาให้ได้ติดตามกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ด้วยโครงงานนายมานิชสิทธิสอนศึกษานิเทศศรีสะเกษเขต4รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาหลักสูตรได้ติดต่อกับทางชุมชนศรีสะอโศก
เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ด้วยโครงงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันสำนักงานพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต4โดยมีตัวแทนคุณครูจาก21โรงเรียนจำนวน38ท่านเมื่อวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2563ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าโดยมีการลงทะเบียนฟังบรรยายจากอาจารย์ขวัญดินสิงห์คำเรื่องประสบการณ์พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนพักรับประทานอาหารในช่วงบ่ายเป็นการชมผลิตภัณฑ์โครงงานของอาจารย์บุญรุ้งสีดำและจบด้วยการมอบเกียรติบัตรบรรยากาศในการประชุมคุณครูทุกท่านต่างให้ความสนใจในการบรรยายในครั้งนี้ข่าวโครงการตรวจสุขภาพของชาวชุมชนในช่วงเย็นวันอังคารที่16กันยายนได้มีการแจ้งกับทางชาวชุมชนให้งดอาหารและงดดื่มน้ำเพราะจะมีการตรวจสุขภาพในวันพุธที่17กันยายนพุทธศักราช2563ได้มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพขึ้นที่สาราบุญเหมิดในชุมชนศรีสะอโศกซึ่งมีอาสาสมัครจากสาธารณสุขเป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเริ่มเปิดบริการตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 6:00 นการตรวจสุขภาพขั้นแรกจะเป็นการวัดอุณหภูมิจากนั้นทำการวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหากพบความผิดปกติของเลือดจะได้ให้เข้ารับการรักษาค่ะจะเรียนทำสำนึกดีทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวเรือนธุรพันธ์เป็นประธานอสมหมู่บ้านศรีสาอโศกค่ะส่วนมากนะคะชาวชุมชนศรีสาอโศกจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วตรวจน้ำตาลน่ะไม่มีใครถึงร้อยสักคนค่ะดิฉันถือว่าสุขภาพดีค่ะในเวลา 9:30 นท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลกระแชงได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมอีกทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมอีกด้วยค่ะที่บวรสาลีอโศกนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวมาให้ได้ติดตามนะคะความเป็นอยู่ของพี่น้องเราทางนครสวรรค์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้ก็ไปรับชมกันเลยค่ะค่ะเจริญธรรมสมฤทธิ์ผู้รับชมรายการทุกท่านนะคะขณะนี้เป็นการรายงานข่าวจากบวรสาลีอโศกช่วงวันที่11-17กันยายนพุทธศักราช2563จากบวรสาลีอโศกค่ะดิฉันพลอยเรือนธรรมพิพิธกุลค่ะดิฉันเปียนเพชรศรีอุทิศค่ะวันนี้ข่าวเรามีทั้งหมด7ข่าวด้วยกันนะคะเริ่มข่าวแรกค่ะพัตตาสิงห์นะคะอายุ78ปีค่ะท่านมีอาการไม่สบายร่างกายอ่อนเพลียนะคะในวันที่ทำกิจวัตรปกติแล้วท่านทำงานไม่ว่าจะเป็นในครัวหรืองานเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมนะคะท่านทำงานอยู่เป็นประจำทุกวันแล้วตอนเช้าก็ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรนะคะแต่เมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2563วันก่อนที่จะไปโรงพยาบาลท่านก็ยังคงลงนาถอนหญ้าอยู่นะคะท่านไปโรงพยาบาลด้วยอาการไอแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโลหิตจาง
ท่านนอนพักค้างอยู่ที่โรงพยาบาล1คืนได้รับเลือด1ถุงด้วยกันนะคะแล้วเมื่อออกจากโรงพยาบาลท่านก็กลับมาคงกิจวัตรตามปกตินะคะถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงอย่างน้อยที่สุดนี่คือในด้านจิตใจนะคะไม่ท้อถอยนะคะแม้ว่าร่างกายจะอ่อนเพลียแต่ท่านก็พยายามปรับสมดุลร่างกายนะคะก็จะเห็นว่ายังคงร่วมกิจวัตรประจำวันตามปกติที่หลังจากป่วยนี่ชาวชุมชนก็ร่วมดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็จะเห็นว่าผู้ใหญ่นะคะผู้สูงวัยก็ดูแลกันนะคะเป็นมีความเอื้ออาทรต่อกันนะคะคุณแม่ก็รู้จักรู้เพียรู้พักด้วยช่วงที่พักตัวก่อนจะไปโรงพยาบาลนี่คุณแม่ก็ได้พักผ่อนเพิ่มขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยของคุณแม่นะคะทางชุมชนได้มีการประชุมแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำแฟ้มประวัติสุขภาพเมื่อวันที่12กันยายน2563นะคะก็เป็นการไปเรียนรู้ดูงานนะคะของเกษตรอินทรีย์สมุนไพรนะคะที่บ้านไร่อุทัยธานีค่ะโดยเป็นโครงการของเภสัชกรหญิงปิยะฤดีฉายแสงมงคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในงานนี้ก็มีนะคะต้นไผ่ยักษ์นะคะที่เราเห็นนี่ก็คือต้นไผ่ยักษ์ใหญ่มากเลยนะคะกลุ่มคนที่ไปดูงานด้วยกันนะคะก็มีกันไปร่วมร้อยคนนะคะค่ะข่าวต่อไปค่ะการทำโต๊ะผักลดแรงลดเวลานะคะชุมชนของเราเป็นชุมชนผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่นะคะเราก็มีโครงการที่จะขยับขยายให้ผักสวนครัวเข้ามาอยู่ใกล้ครัวมากที่สุดเพื่อที่จะลดเวลาในการทำงานของเราแล้วก็ลดแรงแม้กระทั่งตั้งแต่การดูแลต้นพืชแล้วก็ตั้งช่วงเวลาที่จะเก็บมาทำอาหารนะคะบริเวณหลังครัวของเราก็ได้ถูกปรับพื้นที่เป็นโต๊ะผักนะคะตอนนี้โต๊ะผักก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เองนะคะมาจากการทำงานของท่านสมณะค่ะร่วมแรงแข่งขันกันร่วมกับชาวชุมชนนะคะเราอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันนะคะก็จะเห็นว่าเราใช้วัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาทำนะคะเริ่มตั้งแต่ฐานรากเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มทำโต๊ะผักเนี่ยเราเตรียมดินแล้วก็ทำโครงสร้างเพื่อให้ดินอยู่ได้ตรงนี้เราจะทำปุ๋ยซึ่งเรียกว่า permaculture ค่ะกสิกรรมแบบยั่งยืนจะใช้อินทรีย์วัตถุใส่เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็จากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุตรงนี้เองจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุตรงนี้เองค่ะที่จะเป็นปุ๋ยเหล่าเลี้ยงพืชไปในระยะยาวนอกเหนือจากการดูแลบำรุงประจำปกติแล้วนะคะท่านสมณะทั้งสองท่านที่ท่านเห็นในภาพนี้นะคะท่านได้ทำงานนี้อย่างต่อเนื่องงานชิ้นนี้ไม่ได้สำเร็จในวันเดียวค่ะค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆสะสมจำนวนโต๊ะผักที่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ต้องทำงานครัวต้องเก็บผักได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นการรดน้ำผักก็สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ก็คือโต๊ะผักที่ท่านสมณะทั้งสองได้ร่วมแรงกันทำรวมทั้งบุคคลในชุมชนด้วยนะคะก็ได้โต๊ะผักเพิ่มขึ้นมาอีก4โต๊ะด้วยกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือที่มาที่จะทำให้เราได้รับประทานอาหารไร้สารพิษปลูกเองทำเองสิ่งเหล่านี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบวรสาลีอโศกค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวการทำบุญวันพระที่เป็นวันพระใหญ่นะคะที่ผ่านไปนี่นะคะก็คือการทำบุญเป็นประจำของชุมชนสาลีอโศกของเรานะคะก็มีจะประชาชนญาติธรรมจากหลายที่นะคะที่มาร่วมงานก็มีชาวพิษณุโลกชาวสิงห์บุรีนะคะแล้วก็เพชรบูรณ์ในงานนี้เราได้มีการสัมภาษณ์เปิดความเปิดใจเปิดความรู้สึกของแต่ละท่านนะคะเพราะอะไรถึงจะมาทำบุญได้กันไกลๆขนาดนี้ค่ะกินอาหารมังสวิรัตแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะค่ะอาหารก็หลากหลายมากเลยนะคะที่จัดมาทำร่วมทำบุญด้วยนะคะข่าวที่5ค่ะไม่ขาดการเยี่ยมเยียนจากญาติธรรมนะคะบวรสาลีอโศกของเรามีอายุยืนยาวมานานหลายปีแล้วนะคะญาติธรรมต่างๆก็อยู่กระจัดกระจายหลายที่ด้วยกันนะคะบางท่านเคยอยู่ที่นี่บางท่านเคยมาศึกษาที่นี่หลายท่านก็ยังได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเราอย่างไม่ขาดระยะนะคะอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณโสภาคือครอบครัวได้มาทำบุญให้คุณแม่เกียนะคะ
ก็ได้นำอาหารมาเลี้ยงแล้วก็ถวายเป็นบุญกุศลแก่บรรดาของเธอซึ่งอดีตเคยเป็นญาติธรรมเพื่อเกื้อกูลบวรสารีอโศกของเรานะคะได้ต่อไปค่ะคุณพลอยวันเพ็ญแปลาศิษย์เก่าของสมาชิกขาสารีอโศกรุ่นที่1ค่ะได้เธอได้มาเยี่ยมชุมชนนะคะเธอมาพร้อมกับลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะพลอยวันเพ็ญได้นำผลไม้จากเกษตรอินทรีย์ที่เธอได้ปลูกเองมาให้แล้วก็ได้ปรุงอาหารคาวมาร่วมทำบุญถวายอาหารด้วยนะคะต่อไปข่าวที่6นะคะเป็นข่าวการสาธิตการทำเต้าหู้ก้อนหรือว่าเต้าหู้แผ่นที่มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะโดยการแนะนำของหมอปิยะฤดีนะคะฉายแสงมงคลนี่ค่ะเราไปกันทั้งหมดนะคะทั้งหมด4คนค่ะเป็นการแนะนำภาพก่อนตอนแรกแล้วก็ต่อไปจากนั้นเราก็มีการวิธีการทำสาธิตค่ะนี่นะคะนี่คือหมอนะคะหมอปิยะฤดีค่ะหรือหมอหน่อยที่เรารู้จักกันค่ะนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมก็ประมาณ70เป็นคนกลุ่มที่เป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นข้าราชการบำนาญค่ะก็เป็นการที่เราออกไปทำงานเพื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับคนภายนอกนะคะข่าวที่7นะคะข่าวสุดท้ายของเรานะคะร่วมแรงเอาหญ้าออกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการร่วมแรงที่แปลงนาเพื่อถอนต้นหญ้าหรือต้นสโนหรือวัชพืชต่างๆจากนาข้าวนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวเราเจริญเติบโตได้ดียังไม่เสร็จสิ้นค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาทำต่อแต่แตกต่างกันที่ว่าสัปดาห์นี้เราได้มีผู้ร่วมงานหลายวัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็มาร่วมแรงร่วมใจทำงานกันด้วยความยินดีนะคะอันนี้แสดงออกถึงซึ่งความสามัคคีและก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะการรายงานข่าวของเราครั้งนี้รวมทั้งหมด7ข่าวด้วยกันก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอฝากไว้นะคะทุกคนควรพัฒนาตนพัฒนาชุมชนเพื่อเชื่อมร้อยคนที่ศรัทธาเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีอภัยใจไร้ทุกข์ค่ะเกี่ยวเทนะแม่เกี่ยวชะเกี่ยวเทนะพ่อเกี่ยวอย่ามัวแลเลี้ยวเดี๋ยวเกี่ยวจะบาดก้อยทันเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยวชะชะเกี่ยวเธอนะพ่อเกี่ยวอย่ามัวแลเลี้ยวเลี้ยวเกี่ยวจะเกี่ยวก้อยเอ้ยจบขอบคุณค่ะชอบมากเลยค่ะดีใจกันนะคะที่ได้มาเกี่ยวข้าวไม่ได้เกี่ยวมานานเคยทำกับอานาประมาณเกือบ200ไร่นะคะโอ้ไม่ได้จ้างใครนะคะค่ะก็เราจะเกี่ยวพอเห็นลายมือแล้วก็เกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็มาอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาเป็นคุณนายก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวอีกเลยมันอยากเกี่ยวมากเลยก็เลยได้เกี่ยวสมใจนะคะวันนี้ได้เกี่ยวข้าวแล้วดีใจไม่ชอบรถมาเกี่ยวเลยนะเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้าวถ้ามีรถเกี่ยวเราก็ไม่ได้มาเห็นบรรยากาศอย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้สามัคคีกันเนาะแล้วก็ถ้าเราได้เกี่ยวข้าวได้ดำนามันรู้สึกว่าเรารักกันเยอะแล้วรักชาวนาขึ้นมาเยอะเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลวงปู่ก็บอกเสมอๆนะคะว่า3อาชีพที่จะกู้ชาติหรือว่าเพื่อมนุษยชาติได้ก็คือกสิกรรมธรรมชาติปุ๋ยสะอาดแล้วก็ขยะวิทยานะคะซึ่งชาวอโศกก็พยายามที่จะทำให้ครบทั้ง3อย่างเพื่อที่เราจะพึ่งตนเองได้ไม่ว่าในยามวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีข้าวมีอาหารไว้กินนะคะเราก็สามารถอยู่ได้ค่ะนี่ก็คือรายการบอกเล่าข่าวอโศกในสัปดาห์นี้นะคะที่เราได้ถ่ายทอดให้ได้เห็นวิถีชีวิตของบวรชาวอโศกทั่วประเทศนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ